เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของความพิการนะครับมีหลายๆท่านสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเข้าข่ายที่จะเป็นคนพิการหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้เลยนำเอาในเรื่องของประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการนะครับซึ่งมีอยู่7ประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความพิการที่กฎหมายกำหนดใน7ประเภทเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับทีนี้นะครับในความพิการใน7ประเภทนี้เนี่ยในคลิปนี้เดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับว่าเราเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนผู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าเราเนี่ยเป็นผู้พิการหรือไม่ก็คือคุณหมอนะครับวันนี้เราจะต้องให้คุณหมอเป็นผู้รับรองลองมาดูกันนะครับสำหรับในเรื่องของประเภทของความพิการ7ประเภทนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการฉบับที่2พ.ศ.2555นะครับในข้อที่3นะครับประเภทและหลักเกณฑ์ของความพิการนะครับก็จะมีดังนี้1ความพิการทางการมองเห็นก็คือคนที่ตาบอดหรือมองไม่เห็นนั่นเองนะครับ2ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมายนะครับก็คือหูเนี่ยหูตึงหรือหูไม่ได้ยินนะครับ3ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย4ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม5ความพิการทางสติปัญญา6ความพิการทางการเรียนรู้7ความพิการออทิสติกนะครับนี่คือใน7ประเภทของความพิการส่วนในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดของความพิการแต่ละประเภทนะครับว่าจะมีลักษณะอาการอย่างไรนะครับเราจะได้ลองพิจารณาดูว่าตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเนี่ยเข้าข่ายในหลักเกณฑ์ทั้ง7ข้อนี้หรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับว่าใน7ข้อเนี่ยมีคนที่เป็นญาติของเราหรือตัวเราเองอาจจะเข้าข่ายตรงนี้นะครับเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้คุณหมอซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขเขาออกประกาศนะครับว่าสามารถรับรองในเรื่องของความพิการได้นะครับให้คุณหมอเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยและเมื่อคุณหมอวินิจฉัยแล้วนะครับคุณหมอจะออกใบรับรองความพิการให้ในกรณีที่เราเป็นคนพิการนะครับแล้วเราก็ใช้ใบรับรองจากคุณหมอนะครับพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านรูปถ่ายเนี่ยนะครับไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยาหรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครนะครับหรือจะไปด้วยตนเองก็ได้นะครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและในส่วนของจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการนะครับเพราะฉะนั้นใน7ประเภทนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันในคลิปหน้านะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยในทางการแพทย์เขาพิจารณาจากอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ